ราคาน้ำมันประจำสัปดาห์ที่ 26-30 มีนาคมและคาดการสัปดาห์ที่ 2-6 เมษายน 2561 ยังมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นจากปัจจัยต่างประเทศเด่นๆดังนี้ครับกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC ร่วมพิจารณาขยายระยะเวลาควบคุมปริมาณการผลิตน้ำมันต่อไปอีก 10-20 ปีสหรัฐวางมาตรการจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากผู้ส่งออกจีนวงเงินรวมประมาณ 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐโดยระบุว่าจะใช้เวลา60วันเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากประชาชนจัดทำรายการสินค้าโดยมีแนวทางให้กระทบต่อผู้บริโภคของสหรัฐน้อยที่สุดจีนตอบโต้สหรัฐด้วยการปรับเพิ่มอัตราภาษีการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐ128ชนิดโดยที่สินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม120ชนิดปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 15% และเนื้อหมูปรับขึ้นมาอยู่ที่ 25% ซึ่งมีผลในวันที่2เมษายนราคาน้ำมันปรับเพิ่มทุกชนิดแบบนี้ช่วยกันประหยัดพลังงานนะครับ